สวัสดีครับ Fogtie Special นะครับวันนี้พามางานเปิดตัวนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอีก2รุ่นนะครับของค่าย Mercedes-Benz นะครับนั่นก็คือ EQE 350 4Matic SUV นะครับทั้งรุ่นตัว Electric Art แล้วก็ตัว AMG Line เราตามมาดูกันเลยว่าออปชั่นเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับน่าซื้อน่าใช้แค่ไหนวันนี้พามาดูกันเลยครับเรามาดูความสวยงามกันเลยนะครับของ Mercedes-Benz ตัว EQE 350 4Matic นะครับในรุ่นเนี่ยครับวันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นรุ่นตัว Electric Artนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น AMG Line คันนี้เนี่ยจะเป็น AMG Line นะเท่าที่ผมดูแล้วนะครับก็เรามาดูความสวยงามของเขากันเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยครับตัวรถนี่ก็อย่างที่ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนที่มีการเปิดตัวไปแล้วครับในตัว EQE 350 4Matic AMG Dynamic ตัวนั้นจะเป็นรุ่นท็อปนะครับท็อปออฟเดอะไลน์ของ EQE 350E 4Matic SUV นะถ้า2รุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นรองโอเคเรามาดูในการดีไซน์นะครับด้านหน้าครับก็จะเป็นนะครับการดีไซน์ที่ดูลู่ลมนะฮะสวยงามตามคอนเซ็ปต์ของรถไฟฟ้าของ Benz นะฮะไฟหน้าครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับในรุ่นของ EQE ในเวอร์ชั่นของตัว AMG Line เนี่ยนะฮะก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์นะครับดวงโคม1ดวงนะฮะจะส่องสว่างได้ถึงนะครับมีความละเอียดของเมกะพิกเซลสูงถึง 1.3 ล้านพิกเซล2ข้างนะครับไฟคู่หน้าก็จะรวมกันเป็น 2.6 ล้านพิกเซลนะครับส่องได้ไกล650เมตรนะครับแล้วก็หนักนี้เนี่ยไฟดิจิตอลไลท์มีความฉลาดนะครับสามารถที่จะส่องป้ายจราจรนะครับแล้วก็รวมไปถึงหักเลี้ยวและหักเหแสงได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยฮะต่อกันด้วยนะครับตัวกระจังหน้าเป็นแบบ Star Pattern นะฮะที่สวยงามตามสูตรนะครับแล้วก็จะเป็นแบบปิดนะครับเพราะเป็นรถไฟฟ้ากล้อง360มีพร้อมนะครับแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบ AMG สวยงามด้วยช่องดักอากาศที่จำเป็นสำหรับรถไฟฟ้าเราจะสังเกตได้จากช่องดักอากาศในส่วนกลางครับยังมีช่องที่เรียกว่ามี Air Curtain อยู่ด้วยสวยงามมากครับเราไล่ต่อมาดูในส่วนต่างๆกันต่อนะฮะมาดูต่อในมุมมองทางด้านเฉียงนะฮะ45องศานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวรถเนี่ยผมพูดตรงๆเลยตัวไซส์รถเนี่ยถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะฮะคือไม่เล็กไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะตัวรถเนี่ยเอาตรงๆแล้วดูมีความเขาเรียกว่าสแตนเนี่ยมันถือดูแล้วน่าขับมากไม่ได้ว่าสูงโย่งนะสวยงามเท่มากแล้วดูบึกบึนมากครับตัวรถนี้represent ออกมาคันนี้เป็นสีขาวเนี่ยซึ่งมองแล้วสวยนะดูอารมณ์เป็นรถไฟฟ้าดีนะครับออแม็กครับโอ้เท่มากครับขอบ20นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นลาย Aero Disc นะครับทุกวันนี้นี่กลับมาใช้แบบเรียกว่าแพร่หลายเลย Aero Disc มีผลดีในเรื่องอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเพื่อลด drag นั่นเองทำให้ลู่ลมนะครับแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเรียกว่าเต็มประสิทธิภาพทำให้เลนส์เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะไซส์สเตปด้านข้างมีให้ครับแล้วก็กรอบเบเซลครับเป็นอลูมิเนียมสวยงามมากครับตัวประตูเปิดตามจับประตูเนี่ยจะเป็นแบบฟลัชดอร์ดีไซน์เหมือนเดิมเท่ครับมาดูมุมมองด้านท้ายครับแหมเรียกว่าสวยนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ฟาสต์แบ็กเท่จริงๆนะฮะด้านท้ายโอ้โหโดดเด่นด้วยไฟท้ายเป็นแบบไลท์บาร์สวยงามนะครับแล้วตรงซ้ายขวาเนี่ยเขาเรียกว่าขมวดปมเป็นสไปรัลนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเบนซ์ก็ดูดีเท่ครับผมชอบนะครับแล้วก็เรียร์ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะฮะในส่วนของการชนดูบุกบึนพร้อมลุยในเรื่องของขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ EQE 350 4Matic SUV คันนี้มาพร้อมกับนะครับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่นะฮะที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่292แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่765นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ซิงเกิลสปีดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับที่มีความจุอยู่ที่89กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเรนจ์สูงสุดที่ทำได้ครับ558กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับการชาร์จไฟนะครับออนบอร์ดชาร์จเจอร์ครับ AC รองรับ 11 กิโลวัตต์ 0-1 เต็มใช้เวลา9ชั่วโมง30นาทีส่วน DC ครับจะรองรับไฟนะครับอยู่ที่170กิโลวัตต์ 10% ถึง 80% นะครับใช้เวลาเพียง32นาทีเท่านั้นนะครับเรียกว่าไฮเทคประหยัดแล้วก็ล้ำยุคมากๆนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยดูน่าใช้จริงๆเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปพรีวิวให้ดูภายในกันได้นะครับเพราะว่ารถนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับแล้วก็ในวันนี้ตัวรถจะต้องถูกโชว์ให้กับทางดีลเลอร์นะครับจะมีการจัดงานต่ออย่างต่อเนื่องนะเอาเป็นว่าภายในทั้ง2ทริมนะครับจะมีความแตกต่างสำหรับรุ่นเบสิกนะครับในรุ่น Electric Art เนี่ยภายในจะได้เป็นจอที่เรียกว่าเป็น Digital Instrument Cluster ของคนขับเนี่ยอยู่ที่ 12.3 นิ้วนะครับแล้วก็จอ Center Screen เนี่ยจะอยู่ที่ 12.8 นิ้วจะแตกต่างกันนะฮะจะไม่ได้จอ MBUX ส่วนเบาะนะครับถ้าเป็นภายในของรุ่น Electric Art เนี่ยจะได้เป็นเบาะ Comfort Seat จะไม่ได้อบกระชับอะไรมากเน้นความสบายเป็นหลักนะครับมี Ambient Light เหมือนกันส่วนการตกแต่งภายในนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า Mercedes-Benz ที่เป็นแบบ Star Pattern นะครับมีการฉลุนะครับลายบอร์ดแล้วก็อิเลเมนต์ทริมต่างๆภายในของรุ่น Electric Art เนี่ยเขาเรียกว่าสวยสดงดงามถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นไม่ท็อปนะครับแต่ก็เรียกว่าทางเบนซ์เนี่ยบอกว่าสวยงามตะการตาในแนวแบบ Electric Art
ของคนรุ่นใหม่แท้จริงครับส่วนถ้าเป็นการตกแต่งภายในนะครับของรุ่น AMG Line นะครับจะถูกอัปเกรดมาใช้เป็นจอแบบ MBUX Hyper Screen นะครับที่รู้กันอยู่แล้วครับว่ามีขนาดใหญ่มากครับ56นิ้วแบ่งเป็นจอคนขับ 12.3 นิ้วแล้วก็จอกลางครับ 17.7 นิ้วแล้วรวมไปถึงจอเขาเรียกว่าโคไดรเวอร์สกรีนนะฮะที่มีขนาด 12.3 นิ้วเช่นกันครับทั้งคู่นะครับจะมาพร้อมกับไดรฟ์โหมดทั้งหมด5โหมดครับ Eco Comfort Sport Individual แล้วก็รวมไปถึง Off-road Mode แต่ใน Off-road Mode เนี่ยฮะถ้าเป็นรุ่น AMG Line เนี่ยที่จะพูดถึงคือมันจะทำงานร่วมกับหน้าจอ MBUX นะครับจะสามารถแสดงผลคอนเทนต์ต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับการขับขี่แบบออฟโรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์กราฟิกมุมไต่มุมจากองศาเข็มทิศต่างๆนะครับและรวมไปถึงครับมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Transparent Bonnet ด้วยนะครับอยู่ในรุ่น AMG Line เท่านั้นนี่ครับคันที่โชว์อยู่นี่ฮะถือว่าเป็นรุ่นกลางที่เรียกว่า AMG Line จะสังเกตได้ชัดครับว่าภายในเนี่ยจะเป็นจอ MBUX Hyper Screen นะฮะที่บอกว่า56นิ้วนะครับจอกลาง 17.7 นิ้ว Forever Screen จะอยู่ที่ 12.3 นิ้วขนาดเท่ากับ driver screen นะครับจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วเช่นกันในรุ่น AMG Line ครับตัวเบาะเนี่ยจะเป็นแบบ sport seat นะครับคือจะมีการโอบกระชับมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับรุ่น electric art โอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคนเยอะมากนะครับแล้วก็เวลานี่ไทจริงๆเดี๋ยวติดตามกันได้อีกทีนึงนะฮะว่าถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วก็ขอรถมา test drive อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ